improvise เป็นส่วนที่สำคัญมากของแจ๊สอย่างหนึ่งนะครับการเล่น improvise ก็คือการเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือออกมาจากที่โน้ตเขียนเอาไว้การ improvise เนี่ยนักดนตรีต้องมีความสามารถจะต้องรู้ว่าคอร์ดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีโน้ตอะไรบ้างแล้วก็เอาโน้ตเหล่านั้นมาแต่งดนแต่งทำนองขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนถือว่าจะต้องใช้ปฏิภาณหลายทุกมากเบนนี่กูดแมนราชาสวิงแจ๊สผู้โด่งดังและเป็นนักเป่าคลาริเนตฝีมือเอกของโลกก็ได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยมาแล้วเช่นกันเมื่อทรงสนทนากับเขาด้วยคลาริเนตอย่างสนุกสนานเป็นกันเองอย่างที่สุดเช่นเดียวกับที่ได้ทรงดนตรีโต้ตอบนักเป่าเทเนอร์แซกโซโฟนชื่อดังอย่างสแตนเกตส์นักเป่าทรอมโบนอย่างแจ็คทีการ์เดนนักเล่นไวบราโฟนระดับโลกอย่างแลอเนลแฮมตันAnd I'm not making this up, I'm telling you the truth. Because I was surprised to see, to hear, or knowledge, or knowing how to jam, you know. That means the improvise, you know. English musicians, they're the only ones that know chords, but he fools it.ดนตรีเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดก็ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์ได้ทุกหมู่เหล่าและทรงใช้อย่างได้ผลดียิ่งso surprised how much he knows about jazz and how well he did it. He's a good musician, a superior musician, and the tunes he wrote were really eclectic because, as I said, he did waltzes, he did polkas, he did marches, he did everything, so he's an all-around musician, and I'm sure if he didn't have the job he has now, he'd be successful as a band leader.พระเจ้าเล่นเพลงคลาสสิกและมีใครทำเสียงดังอย่างนี้ก็เป็นการรบกวนเพราะว่าดนตรีคลาสสิกต้องเล่นอย่างตั้งใจจริงจังต้องคอยระวังไม่ให้ผิดโน้ตและไม่ให้ใครมารบกวนข้าพเจ้าถ้าหากว่าข้าพเจ้าต้องเล่นเพลงแจ๊สก็ดีกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเล่นทำนองได้ตามใจชอบตามที่รู้สึกในขณะนั้นตามแต่อารมณ์และความนึกคิดของข้าพเจ้าจะพาไปถ้าใครจะมาทำเสียงดังในเวลานั้นข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นเสียงประกอบถ้าข้าพเจ้าเล่นผิดโน้ตก็ถือว่าข้าพเจ้าแต่งทำนองนั้นขึ้นเองในปัจจุบัน